สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Mobile Legends Bang Bang นะครับผมในคลิปนี้นะผมจะมาทำการสุ่มนะครับผมมีทั้งสุ่มแล้วก็อธิบายนะครับกิจกรรมของ Star Wars นะครับผมซึ่งเป็นเฟสที่1ในการได้ตัวฟรีนะครับเรามาดูกันก่อนว่ากิจกรรมเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะครับเราเข้าไปที่กิจกรรมครับผมมันจะขึ้นแต้มสีแดงๆเป็นการแจ้งเตือนอย่างนี้นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเข้ามาดูเลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแจกสกินฟรีต่างๆนะครับที่เพิ่งจะเข้ามานะอย่าลืมเข้าไปทำภารกิจกันนะครับผมเพื่อที่จะได้สกินอีพิกฟรีเลยครับช่วงนี้แจกหนักๆสุดๆมากๆเลยนะครับผมชอบนะครับก็มีหลายกิจกรรมตัวละครใหม่ก็จะเข้าด้วยนะครับผมสกินนี้ก็เพิ่งได้ไปเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูนะครับโอเคก็ตามนี้เข้ามาที่คอลัมน์ที่2ตรงนี้นะครับผมตรงรูปกล่องสมบัติเนาะเราจะเจอเลยครับผมเสบียงพรีเมียม Star Wars นะครับผมมันเป็นเสบียงพรีเมียมเนาะก็คือกิจกรรมตัวฟรีมันจะมี2เฟสนะครับผมซึ่งมันจะมีเฟสนี้คือเฟสแรกเป็นเฟสวันที่14นะครับผม14เฟสที่2ก็คือวันที่27นะครับผมก็อย่าลืมทำกันนะครับรอบแรกเราได้กี่ตัวเรามาดูกันครับรอบแรกเนาะอันดับแรกล็อกอินเข้ามาเราจะได้ฟรีก่อนเลยครับ1ตัวนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะที่เหลือก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมเนี่ยที่เหลือเป็นกิจกรรมที่เราต้องเติมเพชรนะครับผมถึงจะได้มานะครับผมเงื่อนไขของเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเติมเพชรเท่าใดก็ได้นะครับผมอันนี้คือเท่าใดก็ได้ก็คือเติม1ครั้งเติม1ครั้งคุณจะได้เลย1ครั้งนะครับ1ใบนะครับผมต่อมาก็จะเป็น50เพชรเนี่ย100เพชรนี่คือจำนวนการเติมนะครับผมซึ่งตรงนี้จะไม่รวมโบนัสนะงงไหมถ้าไม่เข้าใจจะบอกนะครับก็คือทุกครั้งที่เราไปเติมใช่ไหมมันจะมีการบอกว่านี่ก็คือเพชรที่คุณเติมอยู่ที่ประมาณ120แล้วก็จะบวกโบนัส16เพชรประมาณนี้นะไอ้ตรงนี้จะมารวมกันเป็นเท่าไหร่มันจะมีเฉลี่ยบอกให้ตรงตัวนะครับหรือไม่ก็ลองถามเจ้าของร้านที่เขาจำหน่ายเพชรนะเป็นคนกลางเป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยลองถามเขาดูนะครับว่ามันต้องเติมประมาณไหนพี่งั้นเดี๋ยวเขาจะแนะนำให้เรานะครับก็ประมาณนี้โอเคแล้วก็เราเติมมาแล้วอันนี้ผมเติมมาแล้วนะก็ตกที่250นะครับก็ประมาณนี้นะครับ250เพชรคือสุดๆแล้วนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือที่ยังไม่สำเร็จภารกิจนะครับก็คือการใช้เพชรนะครับตรงนี้นะครับการใช้เพชรทั้งหมดนะครับ100อันนี้ผมใช้ไป50นะวันนี้100เพชรนะครับผมใช้เพชรรวม250อย่างเงี้ยอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับ2อันนี้รวมกันก็คือผมยังขาดอยู่อีก4ใบนะครับขาดอีก4ใบต้องใช้เพชรคุณจะใช้เพชรในกิจกรรมใดก็ได้นะครับผมหรือจะใช้ในการซื้อของทั่วไปก็ได้นับหมดนะครับผมมันไม่ได้บอกว่าไม่ได้ระบุว่าต้องใช้ในกิจกรรม Star Wars นะครับไม่ใช่นะครับโอเคคราวนี้เรามาเริ่มคำนวณกันดีกว่าเนาะมันมีทั้งหมดนะครับผมคำนวณมาแล้วนะมี1 2นะครับผม3 4นะมี4ใบ2ใบนี้อันนี้เท่ากับ10ใบแล้วนะตรงนี้10ใบนะครับผม10ใบแล้วก็อีก2ก็เป็น14 14เป็น15ใบนะครับผมทั้งหมดมี15ใบนะครับดังนั้นไอตัว15ใบตัวนี้นะผมจะต้องเฉลี่ยออกมาแล้วก็ต้องทำให้มันได้พอดีนะครับอันดับแรกผมจะต้องรับไปก่อนกี่ใบนะ10ใบใช่ไหมรับ10ใบแล้วมันจะมีฟรี1เป็น11ใบนะครับผมมันจะขาดอีก4ใบใช่ไหมขาดอีก8ใบหรือเปล่าวะ4 222 2 4มันเป็นเบอร์นะโอเคครับผมขาด4ใบนะครับผมก็ตามนั้น15ใบเนาะผมไม่ต้องเฉลี่ยเป็นแบ่งครึ่งโดยการหาร215หาร2มันจะเป็น 7.5 นะครับผม 7.5 คือต้องปัดนะจะต้องมีรอบ1กับรอบ2นะครับผมรอบ1จะต้อง7ใบรอบ2ก็คือ8ใบนะครับผม8ใบอันนี้คือผมตีออกมาอย่างนี้เพราะว่าผมจะได้ทำการกด10ครั้งแต่ว่าเราจะใช้เพชรที่น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเฉลี่ยให้ดูนะครับรอบแรกเนี่ยคือผมจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะผมจะดูก่อนเนี่ยนี่ครับรอบแรกเนาะผมก็จะเป็น7ใบ7ใบมันจะขาดอยู่อีกทักมีขาด300เพชรนะครับผม300เพชรเนาะก็จะเสียไป300เพชรโอเค7ใบ300เพชรก็เป็น 1,000 ใช่ไหมครบ 1,000 ก็คือการเรากดไป10ครั้งพอดีนะครับผมครั้งที่2นะครับครั้งที่2เราจะเป็น800ใบ800เพชรคือไอ้ตัวนี้ก็คือเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะ8ใบ8ใบเท่ากับ8ครั้งใช่ไหม 8ครั้งมันจะเหลืออีกแค่2ครั้งใช่ไหมครับก็คือ200เพชรดังนั้นเบ็ดเสร็จทั้งหมดในกิจกรรมนี้ผมเติมและใช้ไปนะครับไอเติมไปก็คือมันจะเป็น200เท่าไหร่250ใช่ไหมหรือเกินมานิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าไอตัวที่จะใช้ไปก็คือจะใช้500เพชรท้วนๆนะครับมันจะขาดอีกแค่200เพชรเท่านั้นนะครับผมเราก็เดี๋ยวแล้วก็กดบวกเข้าไปใช่ไหมมันก็เป็น200เพชรนั่นแหละผมก็ทำให้ดูเฉยๆเป็นภาพให้เห็นชัดๆนะครับเราก็จะเสีย200เพชรในการเสีย500เพชรในการกด2ครั้งนะครับกดแบบ10ครั้งแบบ2รอบ10ครั้ง2รอบนะครับงงไหมงงเลย ตอนนี้เรามีมาเดี๋ยวดูก่อนนะเข้าไปที่หน้ากิจกรรมนี่หน้านี้นะตอนนี้เรามีมาแล้ว1ตัวนะครับผมเราต้องเอาอีกตัวให้มันได้อะ1ตัวแล้วอีก6ตัวนะครับให้มันได้7ใบ A C C นะผมกดไปเลยเนี่ยC C มันเป็น8ไง6ตัวไงต้องไหมถูกต้องไหมเร็วมันเกินวะอาจจะเกินนะเนี่ยแต่มันน่าจะมีค่าเท่าเดิมครับผมเฉลี่ยอย่างนี้น่าจะมีค่าเท่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรากดไปใช่ไหมมันจะมีทั้งหมด5ตัวแล้วคัดอีก2ตัว6 7ใช่ไหมนี่ไงพอดีกดนี่ครับได้7ใบนะครับผมเอ้ยไม่ใช่200ดิวะหายตัวมันหัก 10% เอ้ยมันหักคูณ10มันหักเปอร์เซ็นต์หัก 5% โอเคผมคำนวณผิดโอเคคำนวณไว้นะเอาใหม่ทุกคนก็ยังไงมันก็ต้องไม่เกินนี้อยู่แล้วมันต้องเกิน500อยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับโอเคงั้นก็ปรับใหม่แล้วกัน280โอ้โหมัน 5% ผมก็นึกว่า10% โอ้ยหัวนี่เป็นไรไปเนี่ย5% เองมัน 5% ครับจากการที่เราแบบไปสมัครแสงดาวเอาไว้นะทุกคนใครที่สมัครแสงดาวก็จะได้สิทธิพิเศษในการส่วนลดในการกดแบบ10ครั้งทุกครั้งแบบว่า 5% 5% ทุกครั้งนะผมถ้ามันลด 10% ทุกครั้งผมบอกเลยว่า very good นะโอเค285แพงอยู่นะ เจ็บๆนะเจ๊ดอกแรกมาก่อนเลยครับดอกแรกมาก่อนเลยนะยังไงก็ต้องแบ่งครึ่งนี้อยู่แล้วผมจะลองดูนะครับผมกดป้ายอะไรวะใช้300เพื่อซื้อเดี๋ยวอ๋อใช้300เพชรแต่ว่ามันลดให้แล้วไงมันก็เหลือ28ใช่ไหม285จริงไหมต้องจริงสิวะใช่ไหมดูนะผมดูคำนวณนะ235นะผมจะลบไป285นะ950คอยดูนะ950จริงหรือเปล่า285นะครับเต็มพร้อมฮะกดไปเลยนะเจ็ดโดได้เท่าไหร่นี่ได้129เองเหรอไม่ถึง200เลยอะอะไรนี่เอ้าถูกอยู่นี่ ไม่ตึงนะไม่ตึงโอเคไปรับเพิ่มตอนนี้กดรับทั้งหมดครับ8ใบเห็นไหมครบเลยครับ8ใบคือมีรางวัลตรงนี้ให้ด้วยบัตรอะไรอ๋อบัตรอันนี้นี่เองเฮ้ย190ครับผม190เมื่อกี้มันออกสติกเกอร์เยอะเกินไปนะผมว่ามันออกพวกของซ้ำเยอะเกินนะครับพวกของซ้ำพวกของอะไรนี่มันออกเยอะเกินไปนะดูดิประวัติที่เราได้มาดูดิโอ้น้ำยาอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันใส่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะแบบให้เรากดยากขึ้นไงแต่ถ้ามันไม่มีไอ้พวกนี้แบบก่อนอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะออกง่ายกว่านี้แบบว่ามีแต้มมีอะไรคือแต้มล้วนๆอ่ะผมยังไม่เห็นเลยนะนี่น่าจะเป็นแต้มล้วนไหมเครดิตกาแล็กซี่ไอ้กาแล็กติกเนี่ย11เนี่ยนี่น่าจะแต้มล้วนๆนะแต่ว่ามันได้แค่นี้นะครับแล้วก็โทเค็นสินค้าใหม่อะไรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันหักล้างกันแบบไอเนี่ยเสียช่องฟรีเลยตรงนี้น้ำยาเวทมนต์เนี่ยดอกต่อมาเราจะเสียแค่190นะผมเราก็จะบวกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะ190นะครับเราจะบวกก็ไปอีกปึ๊บผมจะเสียไม่ถึง500ว่ะ ดีเนาะเสียไม่ถึง500ว่ะจริงป่ะจริงไหมอันนี้มันเหลือนี่ไงจริงๆต้องเป็น2เป็น9อะไร950ใช่ไหมอันนี้แบบเสียอันนี้ดูดิยิดดู99ไม่ใช่98 985ลบดูนะเอาให้มันชัดๆเลยเห็นภาพกันชัดๆนะครับผมนะ7นะครับผม7นะครับ795เนาะมันจะเป็น795หรือเปล่านะรอดูกันนะครับดูนะ795ขอเถอะนะตีไป200ออกมาอะไรวะเนี่ยเยอะกว่าเดิมอยู่นะเยอะกว่าเดิมแต่นี่ออกมาทำไมออกมาทำไมเนี่ยมาทำไม ออกมาทำไมครับนี่ออกมาทำไมเนี่ยอันนี้นี่ออกมาทำไมเนี่ยโอ้โหเจ็บอันนี้โคตรเยอะเนี่ยดูดิอันนี้ออกให้มานี่38เลยนะไอ้นี่แถวนี่5แถว6แถวไอ้6ช่องเป็นช่องที่แบบผมไม่ได้แต้มเลยอ่ะหูแย่สุดๆไม่ได้แต้มเลยนะครับแต่ว่าเราได้มา700แล้วนะครับผม700มันแลกได้ยังโอ้แลกได้แล้วครับท่านผู้ชมครับผมโอเคเราไปแลกกันเลยนะครับผม ดอกแรกเลยนะครับผมมีคิมมี่อยู่แล้วไซคอปผมมีแล้วทำคลิปบ่อยซะด้วยนะโอบิวันเหรอโอบิวันเคนนาบีผมว่ายังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวขอไปทีหลังผมชอบอากัสครับผมดาร์คเวเดอร์นะตัวนี้เป็นคอนเซปต์แล้วก็ค่อนข้างเป็นตัวเด่นเลยนะครับเอาเลยไอ้ You don't know the power of the dark sideอู้จามมากเลยได้มาแล้ว3,000แต้มนี่ก็คือ Dark Vader ต้องไปหัดเล่นแล้ว โอเคครับผมต่อไปก็ค่อยไปดูเฟส2กันเนาะเดี๋ยวเฟส2ผมก็ทำคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะยังเหลือเวลาอีก49วันกับอีก16ชั่วโมงนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็รีบจัดนะครับรีบจัดเลยนะครับผมตอนนี้แต้มผมเหลือแค่นี้ละสิ่งที่อยากได้ต่อมาผมอยากได้ตรงเนี้ยพวกนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะให้มันครบนะครับโอเคครับเรามาดูหน่อยดิเอ้ยคอลเลกชันเพิ่มอีกแล้วอันไหนไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ มีอันนี้อ่ะสกรีนอะไรนี่แกลเลอรี่โอเคแกลเลอรี่3ชิ้นมาแล้วครับสุดหล่อของเราแล้วเหลือโอบีวันจะได้แล้วไหนผมขอไปดูหน่อยนะไปที่ฮีโร่นะครับผมไปที่ฮีโร่แล้วก็ไปที่นักสู้เนาะแล้วก็ไปหาอากัสมันเท่เว้ยตรงนี้โหลด HD แล้วเรียบร้อยผมจะดูสกิลแล้วกันสกิลโอ้โหโหลดนานหน่อยมาฉงเจ๋งจังมันมีประกายแสงเท่อยู่นะแต่ผมเห็นว่ามันจะมีเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์หรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์แบบ global ไหมมันจะมีเอฟเฟกต์มากกว่าเราหรือเปล่ามันถูกปรับมาดีกว่าอะไรเงี้ยเปล่าดูสกิลนี้แทงจึ๊กเลือดไหลอันตีเท้าหอนทำไมเห็นข้างหน้าเนาะเอ้ยมีหินแล้วเฮ้ยเขาปรับมาใหม่อ่ะอันก่อนหน้านี้อ่ะผมเห็นเขาแบบว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบไม่มีหินอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบปกติเลยอ่ะแบบแค่ออร่าตรงตัวเฉยไม่มีหินอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเขามาเปรียบเทียบให้ดูน่าสนใจมากโคตรเท่ดูดินี่เอฟเฟกต์มันดูมากขึ้นนะโคตรเท่เลยครับโอ้เดี๋ยวทำรีวิวการเล่นด้วยเนี่ยยังเล่นไม่เต็มที่เลยเนี่ย อีกยาวนานนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมช่วยกัน ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอยากให้ผมมาสุ่มให้ดูในเฟสที่2หรือยังไงก็ตามนะครับผมช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะกับช่องเล็กๆนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ